ที่จะมาคอนเฟิร์มพระเจ้าทุกข้อตั้งแต่เข้าค่ายเราตั้งใจเรามีใจพระเจ้ามีทางทั้งที่เงินกระเป๋าเราไม่มีแต่พระเจ้าก็ประทานให้เราข้อสองไปค่ายแต่ไม่มีอีกก็ขอบคุณพระเจ้าที่ซัพพอร์ตน้องเรามีเงินติดกระเป๋าเราก็กลับมาก็อวยพรน้องทุกคนมาเราก็แวะทานแล้วก็มีความสุขนะถึงเงินเราไม่เยอะอันนี้คือความสุขจริงๆที่พระเจ้าประทานให้แล้วก็เดินทางกันไปบ้านเล่นแต่ก็สนุกนะคะพี่น้องเพราะว่าอะไรทำไมเจ็บไข้ได้ป่วยเสียงไม่มีเลยค่ะวันที่ไปเมดเกตตื่นมาพี่ดีบอกเป็นโควิดแล้วบอกว่าไม่เป็นเราสั่งเสียงไม่มีพี่น้องร้องไหมแต่เราบอกพระเจ้าขอเสียงโรคหน่อยเอาเสียงโรคที่มันไม่ดีนะออกไปจนร้องเพลงกับพี่น้องร้องเพลงยอมอ่ะอมยาทุกวันแล้วก็สู้มันนะเราบอกว่าเราจะไม่เป็นอะไรทุกคนถามว่าเราเป็นโควิดไหมไม่เป็นถ้าเราบอกไม่เป็นก็ไม่เป็นเป็นไข้หวัดธรรมดาเมื่อเราใช้ความเชื่อมโยงศาสตร์ใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะเมื่อก่อนเป็นนิ้วล็อกพี่น้องตื่นมางอนี้ไม่ได้ต้องงัดนิ้วตัวเองตอนนี้มันหายตอนไหนไม่รู้ไม่เป็นนานพี่น้องแล้วเมื่อคืนปวดหลังแล้วคือสุขภาพเราเดินทางแต่เราจะไม่อ่อนแอให้มันนานเราก็ต่อสู้มันเมื่อคืนไปนอนแล้วก็ปวดหลังบอกพระเจ้าหลังลูกเนี่ยที่มันเจ็บปวดมานานหลายสิบปีเนี่ยมันหายไปแล้วอะตอนนี้มันกลับมาลูกขอสั่งออกนะเออวันนี้เราก็ดีขึ้นมันไม่ใช่มาหายทีเดียวพี่น้องพระเจ้าค่อยรักษาเราเนาะแล้วก็อู้หลายเรื่องไปกรุงเทพพี่น้องมาเก็บบำเหน็จเราไม่รู้จักพี่น้องใครหรอกเราเห็นเขาร้องเข็นอะแล้วเขาไปยืนต่อแถวข้างหลังอะเราเห็นอะเรากำลังจะเข้าน้ำเราไม่ใช่สตาร์นะพี่น้องแต่เราหัวใจเราอะพี่คะเข็นเข้าไปข้างหน้าเลยอะเข้าไปจริงกับไปเลยไปเลยเก็บน้ำเน็ต3รอบแล้วบอกขอบคุณพระเจ้าเราไม่ต้องจากใครแต่เราทำงานให้พระเจ้าเราไม่ต้องอายเรารู้ว่าเรามาเป็นพี่น้องเหมือนกันอะบางคนเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องอะเราหาสตาร์มาเนี่ยแว่นตาเขาเป็นผู้ตกถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นแว่นตาแม่เราหรือใครที่มีสายตาสั้นเกิดเขาไปเหยียดแตกอะมันต้องหาเราจะเรียกหาสตาร์ก็ไม่เจอจะรู้ว่าชงเนื้อชงมังก็บอกพี่คะช่วยเก็บแว่นตาเนี่ยเขาบอกของใครเนี่ยเราที่เก็บบำเหน็จอะเก็บทุกครั้งเชียงใหม่เราก็เก็บพี่น้องมีพี่น้องคนหนึ่งเขาเดินเขาขาเนาะเขานั่งกับพื้นเราอีกนะเอ๊ะทำไมไม่มีใครเชิญแกไปนั่งข้างหน้าเราไม่รู้ลุกพระเจ้าให้ลุกให้พี่น้องบอกลุกไปช่วยเขาเราไม่ต้องบอกพี่ไปนั่งข้างหน้านะเราก็ขอบคุณพระเจ้านะเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ต้องเก็บบำเหน็จไว้ทั้งโลกและสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะ ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับโดยที่เชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าของท่านนะครับพระคัมภีร์บอกในหนังสือ1ยอห์นบทที่4ข้อ8บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักเมื่อผมเห็นพระเยซูสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้ผมประทับใจในความรักของพระเจ้ามากผมก็เลยต้อนรับพระเยซูเมื่อเกือบ40ปีมาแล้วนะครับอยากเชิญพี่น้องมาต้อนรับพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกขอกลับใจจากความบาปจะเดินตามพระองค์ขอพระองค์ดูแลลูกเลี้ยงดูนำทางประทานชีวิตใหม่และชีวิตนิรันดร์ให้แก่ลูกขอบคุณพระเจ้าลูกจะตามพระองค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยครับหวังว่าพี่น้องจะได้พบโบสถ์ที่ดีไปนมัสการพระเจ้ารับใช้พระเจ้านะครับและหวังว่าจะได้เจอพี่น้องในการประชุมฟื้นฟูในเมืองของท่านนะครับขอบคุณมากครับ